พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula, Four Wheel, Car Stereo ทุกต้นเดือนต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772-4 วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonwealth มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Commonwealth ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับรองจากองค์การ NASAและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับยังเปิดสายอยู่นะครับรับสายกัน5เบรกแล้ววันนี้มาช่วงที่รอสายมาดูเอสเวกันนะฮะมาดูข้อนี้นะครับถามว่าเปิดแอร์เปิดเพลงแล้วค่อยสตาร์ทจะมีผลเสียไหมบางครั้งดับเครื่องยนต์แล้วลืมปิดแอร์ปิดวิทยุคือจริงๆโดยภาพรวมมานะคือต้องบอกว่าแบตเตอรี่ก็ทำงานหนักสำหรับเครื่องยนต์มาพอสมควรอยู่แล้วล่ะถูกป่ะแล้วยิ่งเราไปเพิ่มโหลดโดยการที่เปิดวิทยุเอาไว้กินไฟให้แบบน้อยลงไปเปิดแอร์เพิ่มโหลดกำลังคอมเพรสเซอร์ไว้มันก็ไปกันใหญ่อาจจะไม่พังในทันทีหรอกครับแต่อายุการใช้งานของเหล่านี้มันก็จะสั้นลงมันก็ช้าไฟจะช้าจริงๆแล้วควรจะปิดทุกอย่างให้แบบเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะสตาร์ทรถยนต์ครับนะครับยิ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะมันยิ่งใช้กำลังไฟมากเครื่องยนต์เบนซินอีกมันจะหมุนรอบให้มันเครื่องหมุนมันจะตาติดได้ไม่ง่ายนะนะครับมันก็จะเป็นเสียที่อะไรรู้ป่ะย้อนกลับไปก็คือแบตเตอรี่มันจะเสียเร็วอันดับแรกเลยแบตมันจะหมดอายุก่อนวัยอันควรของมันฮะมาให้ผู้จัดการเลือก Fortuner 2.4V กับ Pajero ตัว GT Limited โอ้โหเป็นผมก็ไป Pajero GT สิครับพ่อโฟร์ออปชันขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเป็นตัว GT Limited ก็มันตัวท็อปนะใช่ก็คงไม่มอง Fortuner 2.4 แล้วนะนะประมาณนี้มีสายเข้ามาครับรับสายคุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3คนครับผมครับผมจะขอสอบถามนิดนึงครับผมไปมองWellFi ครับปี2009นะครับครับราคา1,550,000 บาทแพงไหมครับผมไม่แพงครับราคาเต็มซื้อเลยนะวิ่งเท่าไหร่วิ่งเยอะไหมวิ่งไม่ยังไม่รู้ครับเพราะเป็นรถเต็นท์แต่ว่าดูแล้วก็คือเป็นจอญี่ปุ่นนะครับมีกล้องหน้าแล้วก็เบาะคู่หน้าเป็นปลั๊กไฟฟ้านะครับผมเบาะหลังไม่มีกิ๊กเมาส์ป่ะไม่เป็นครับผม1,500ตัวแล้วออปชันตัวนี้เป็นลำโพง16ตัวป่ะครับฟูลไหมเขาบอกฟูลออปชันแล้วเขาบอกว่ามีระบบถอยจอดอัตโนมัติด้วยผมไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่าครับไปดูรถก่อนถ้าเป็นตัวฟูลออปชันมันจะเป็นตัวลำโพง16ตัวนี่มันรถนอกรถญี่ปุ่นมันจะมีออปชันแปลกๆแต่ถอยจอดไม่เคยได้ยินในเวลไฟมีมีไหมแต่หายากแต่สมมติมันจะมีในคันที่เป็นเบาะเราอ่ะจะมีถอยจอดแล้วแต่ออปชันญี่ปุ่นมันติ๊กเอาญี่ปุ่นซื้อรถอ่ะเหมือนเขาเลือกได้เหมือนสั่งขนมหวานร้านเซงซิมอีอ่ะใช่มาเอาพื้นมาแล้วก็ติ๊กเอาว่าจะเอาอะไรแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันบางคนไม่เอาสลูปก็ไม่เอาเพราะนั้นรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันแต่เวลไฟตัวนี้ถ้าเราดูว่าเป็นรุ่นท็อปในตัวบอดี้นี้ดูไม่ยากรุ่นท็อปก็คือเป็นรุ่นที่เขาบอกว่ามีเครื่องเสียงทั้งหมดคือลำโพง16ตัวนี่คือตัวท็อปมันเครื่องยนต์ตัวไหนครับ2.4 เครื่องยนต์ 2.4 ครับผม 2.4 เบนซินปกติเบนซินปกติครับ2ใช่ครับคือถามว่าราคานี้ตึงไหมคือถ้าปี09เนี่ยมันคือโฉมแรกของเวลไฟในบอดี้นะครับตัวแรกเลยจริงคือปี08ยังไม่ใช่รุ่นไมเนอร์เชนแต่ว่า155เนี่ยต้องสภาพสวยไม่น้อยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ราคาตั้งค่าราคาตั้งจริงๆตอนนี้ถ้ารุ่นปีตัวแรกเนี่ยก็ประมาณ12-13นะฮะอ๋อแล้วสมมติว่าแล้วโทรทัศน์เนี่ยครับมันมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมพี่ทำได้ครับก็จอกลางทำได้ครับทำได้ก็ร้านเครื่องเสียงไปแก้ก็ทำได้ปลดล็อกได้แล้วหรือเนี่ยอ๋อปลดล็อกได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันเป็นกล้องหน้ามามันก็ต้องใช้จอญี่ปุ่นไปใช่มันตัวนี้มันเป็นกล้องอยู่ที่ตังไอ้นี่ด้วยตัวเวลไฟมองหลังด้วยตัวเวลไฟจะมีกล้องปุ๊บออกมาเลยกล้องหน้าอยู่รอบคันเลยรอบคันเลยรอบคันแต่ว่าจริงๆตัวนี้มันปลดล็อกได้บ้านเราทำงานได้แล้วแล้วก็เผื่อทำไปแล้วด้วยมั้งตัวของเก่าอ๋อคือถ้าดูง่ายๆอย่างที่พี่โพสต์บอกคือถ้าเป็นตัวท็อปฟอร์มท่านก็คือต้องมีลำโพงตัวท็อปจริงๆมันมีมันท็อปจริงๆของเวลไฟกับ
แกนกับอัลฟาเลยนะท็อปจริงๆก็คือต้องเป็นภายในตัวท็อปที่สุดของมันซึ่งบ้านเราหาน้อยมากคือเขาเรียกว่าเป็นภายในเล้าภายในมีเก้าอี้แค่2ตัวเองข้างหลังเป็นเบาะปรับนอนได้เกือบ3เกือบ180องศานะนั่นคือตัวท็อปสุดเลยรองลงมาคือมิกกี้เมาส์ลำโพง16ตัวนั่นคือในปี09ที่เรียกว่าฟูลออปชั่นแต่อันนี้มันไม่เป็นมิกกี้เมาส์ก็คือเราก็ต้องดูที่ว่ามีลำโพงไหมใช่ไหมครับใช่เขาต้องดูที่ชุดเครื่องเสียงครับตัวนี้ว่าเป็นตัวที่มันเป็นลำโพง16ตัวหรือเปล่ามันจะมีเสียงกลางเสียงอะไรฝังอยู่เสาพิล่าบีพิล่าซีอะไรอย่างเงี้ยมีมันจะแตกต่างกับตัวอื่นเลยอันตัวท็อปเนี่ยแล้วฝาท้ายไฟฟ้าแต่ว่าตัวที่ผมดูมันไม่เป็นไฟฟ้านี่เกี่ยวไหมครับพี่ก็มันก็ไม่ท็อปมากแล้วล่ะแสดงว่าตัวนี้มันก็อยู่ที่ว่าตอนนั้นเขาประกาศที่ญี่ปุ่นเขากาเอาอะไรบ้างไม่เอาอะไรบ้างครั้งนี้อาจจะเลือกเอาลำโพง16ตัวมาแต่ไม่เอาฝาท้ายไฟฟ้าเพราะต้องของที่เกียจซ่อมก็เป็นไปได้พอเราเข้ามาหรือจริงๆแล้วตอนนั้นอ่ะมันเอาเข้ามาเยอะจัดมันก็รีบมาเข้ามามันก็ไม่ได้รู้ออปชันว่าแต่ละคันเป็นยังไงแต่พอมันเห็นแม่ลำโพง16ตัวมันก็เลยใช้คำว่าฟูลออปชันแล้วอย่างนี้ถ้าผมจะซื้อจริงเนี่ยกดราคาได้ไหมครับพี่ต่อได้ต่อได้อยู่แล้วจะยอมไหมครับต้องยอมนะครับอยู่ที่เราเขาไม่ยอมเราก็ไม่เอาไปดูคันอื่นมันวิธีซื้ออ่ะบอยจะเอาบอยซื้อเงินสดหรือบอยซื้อไฟแนนซ์อ่ะอ๋อผมมีเงินสดประมาณ1ล้านครับผมบอยก็เบิกเงินสดไปล้านหนึ่งครับกะดาวล้านหนึ่งอยู่แล้วถูกป่ะใช่ครับผมเพราะว่าผมขายรถไปคันนึงก็มีเงินสดอยู่ประมาณนึงครับเขาเบิกเงินสดไปล้านหนึ่งให้มันเห็นเลยบอกพี่ให้พี่บอกเอาตังมาเนี่ยผมมีเงินดาวล้านหนึ่งล้านสามพี่จบป่ะถ้าล้านสามจบผมดาวพี่ในล้านหนึ่งจัดไฟแนนซ์มาเลย300,000ได้ครับผมก็คือประมาณล้านสามไม่เกินล้านสี่ซื้อได้ซื้อได้ไม่เกินเนี้ยครับสักล้านสามมาสวยล้านสามล้านสามห้าสุดๆแต่เป็นพี่เหรอพี่เอาเงินล้านนึงไปตั้งให้มันดูเลยถ้าพี่ยอมล้านสามผมดาวเดี๋ยวนี้ในล้านหนึ่งได้ครับเพราะว่าตอนแรกจะไปซื้อแอลพาร์ตใหม่แล้วก็เวลฟายใหม่ก็ราคามันโดดไปเยอะมากก็เลย299ตอนนี้รถใหม่ซื้อกันอยู่ประมาณนี้ครับครับและเพราะเห็นตัวนี้ว่าออปชันมันก็น่าใช้ครับก็เลยว่าราคาถูกครับประมาณล้านจากไฟแนนซ์ 300,000 บาทคุณผ่อนจำเดือนไม่ถึง 10,000 เลยค่าพันกว่าบาทได้ครับได้ครับผมกราบขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับผมครับอีกทีต้องดูหลายๆคันนะเพราะเราเห็นมีหลายคันคันนี้มีแบบมีผมมีพาร์ทชุดแต่งสวยๆก็ร้านเยอะร้านต้นๆเยอะแยะเลยนะแล้วได้ปีประมาณนี้คันนี้ราคาโด่งไปนิดนึงคันนี้ต้องสวยจัดนะใช่คันนี้ต้องสวยจัดเลยนะร้านห้านี่ต้องแบบไม้น้อยรถแบบสวยสีเงาแบบนางฟ้าทั้งหมดสีต้องแบบเงาภายในนี่ต้องบอดแทบไม่ค่อยยับเลยนะครับมาดูข้อนี้ครับระหว่างนิสสันเซฟิโร่ A33 เครื่อง 2,000 นะครับกับเบนซ์ W124 Code CE220 2ตัวนี้เลือกอะไรครับใช้อีก5ปีค่าอะไรซ่อมบำรุงเป็นไงบ้างครับราคาใกล้เคียงกันใช้เบนซ์124ครับยาวก็เสร็จเบนซ์นะขับหลังไม่จุกจิกอะไรถูกอะไรหลักร้อยนิสสันเซฟิโร่ A33 นี่เขาไปซื้ออะไรบางตัวเองช็อกเหมือนกันนะสำคัญคือเครื่องนี้น่ากลัวอย่างเช่นเครื่องใช่ฉันจำไม่ผิดอ่ะสำคัญเครื่องนี้น่ามืดเลยนะสำคัญคือราคาไม่ผูกด้วยอย่างเช่นเครื่องเทียบกับอย่างเช่นเครื่องเบนซ์104ลูกหลักร้อยอ่ะลูก400อย่างเช่นเครื่องของเซฟิโร่เนี่ยจะเป็นมีไฟฟ้าเข้ามาคุมด้วยโอ้โหแล้วจะมีพวกเซ็นเซอร์หน้าเครื่องเนี่ยซ่อมทิ้งเบิกทิ้งหลายพันนะและราคาปูดด้วยA33ถ้าเอาบอกว่าใช้ยาวไม่จุกจิกไปเบนซ์เลย104ถ้าเบนซ์ผูกเหมือนกันแต่ผูกใช้ร่างซ่อมง่ายกว่าซ่อมง่ายหลังคาผูกสบายมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าปอร์เช่มาคันเบียนดูยูเอ็กซ์6 Toyota Prado เลือกตัวไหนดีครับใช้ที่เชียงรายใช้มาคันครับ Prado ก็ไม่เอาถ้ามันมีมาคันมาแล้วเขาเอามาคันราคาทับกันเอ็กซ์6ก็ไปมาคันเลยครับปอร์เช่เท่กว่าเยอะเลยเอ็กซ์6บ้านเราก็เป็นเครื่อง 3,000 ดีเซลได้แค่บอดี้ที่เป็นเอ็กซ์6ไม่มีผมเอามาคันเพราะมาคันการันตีมัน8-9 ปี9ปีรถบ้าเลยปกติ9ปีปอร์เช่เนี่ยตอนเนี้ย9ปีหมดอันมากรถอะไรยาวเลยปกติ9ปี9ปีนี่ซื้อแบบเป็นผมนี่ผ่อนบอลลูนระเบิดแล้วระเบิดอีกเลยนะผมอ่ะผ่อนเพลินเลยนิ่ง9ปีนี่โอ้โหสบายๆผมเอาที่เอาเพราะว่า9ปีนะครับแล้วอีกอย่างนึงคุณไปใช้เชียงใหม่คุณไม่ได้ใช้ทุกวันอันดับแรกที่คุณจะเจอบ่อยๆก็พวกแบตตะลงแบตเตอรี่พังบ่อยถ้าคุณไปน้อยแล้วมาคานเนี่ยมันเป็นไซส์ที่มันเป็นแบบจริงๆแล้วถ้า
ภาพไปขับเล่นเชียงใหม่ก็ถือว่าหล่อมากเพราะว่ารถมันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเชียงใหม่เชียงใหม่รถติดเหมือนกันนะแล้วก็รถไม่ได้ใส่ยางไม่ได้ใส่ใหญ่มากเหมาะเลยแต่จริงๆอ่ะขับโอ้โหขับบนนิมมานมันก็หล่อนะขับมาคานสีขาวภายในแดงอะไรเงี้ยนะล้อสวยๆ สักชุดหนึ่งรับรองได้การไงก็คือปอร์เช่อะถูกต้องเมื่อกี้บอกดู SMS หน้าจอหน่อยเขาบอกทำยังไงฮะลำคาญขับ E 300 Hybrid แล้วก็ปิดโหมดเวลาเบรกรถเหมือนเครื่องดับก็ไอ้หมดอ๋อ E 300 Hybrid ก็ออโต้สตาร์ทนี่เหมือนกันก็ปิดไปเลยฮะก็ปิดได้นะครับแค่นั้นเองคือมันรู้สึกลำคาญเพราะว่าตัว E 300นะฮะ E 300 Hybrid นั่นแหละมีเหมือนกันสวมเนี้ยเราเครื่องยนต์ตัดต่อกำลังมันรู้สึกได้ใช่ไหม TPX มาเลยไปลองกันมาใช่ไหมครับผมเครื่องดีเซลมันชัดเรื่องของเรื่องไงพอไปออโต้สตาร์ทสต็อปปุ๊บพอเครื่องมันชัดดาวปุ๊บพอมาติดอีกทีนึงมันทึ่งขึ้นมาทั้งคันเลยขับแล้วรำคาญเป็นไปได้ก็ปิดโหมดปิดโหมดไปก็จบแล้วครับไม่ต้องไปรำคาญมันนะครับผู้หญิงอายุ40ขับรถวันละ100กิโลไปไหนอะขับรถไกลจังเลยแล้วก็ไงต่อครับนะเลือกใช้รถแบบไหนดีครับคุณสุภาพสตรีต้องเป็นรถที่นั่งสบายต้องเป็นรถที่ใหญ่กว่าตัวท่านและนั่งสบายถ้าท่านเป็นรถที่ท่านที่เอาจริงนะคนใช้รถขับรถวันละร้อยกิโลนี่ให้ความสำคัญกับภายในเป็นอันดับแรกนะครับครับต้องอยู่กับมันแล้วมีความสุขอยู่ในรถหลายชั่วโมงอ่ะถูกเบาะก็ต้องนั่งแบบลงไปนั่งแล้วสบายจังไม่เมื่อยสองภายในเข้าไปนั่งแล้วไม่ใช่หัวติดก็ไม่เอาก็ต้องเอารถใหญ่นั่งสบายลืมมีพื้นที่เยอะๆเขาไม่บอกมาว่าจะเอาประหยัดไหมคือถ้ามองร้อยกิโลถ้าเอาประหยัดก็เป็นดีเซลอย่างเดียวผมว่าจริงๆนะครับว่าร้อยโลถ้าเป็นผู้หญิงนะอาชีพเซลนะ CX5 ตัวดีเซลอ่ะน่าตอบโจทย์เนี่ยตอบโจทย์ใช่โดนครับ CX5 เนี่ยผู้หญิงคนเดียวนะหรือถ้า CX5 ดีเซลขับ2เล็กลงมาหน่อยก็ CX3 ขึ้นดีเซลสกายทิปก็ได้ได้หมดถ้าไม่เอาดีเซลก็เป็นเบนซินจริงๆพวกผู้หญิงขับคนเดียว100กว่าโลมันพวก CRV HRV พวกนี้ก็ได้นะ HRV ผมว่ามันเล็กไปก็ไม่รู้ว่าเขาเอาการรถไซส์ไหนอ่ะหรือไม่ก็ผมว่ามันควรจะครอบคลุมนะผมว่า SUV น่าจะเหมาะกับผู้หญิงรถใหญ่หน่อยจริงใช่หรือไม่ถ้างบน้อยหน่อยตังน้อยหน่อยก็ Forester ก็ได้นะได้100โลอ่ะ Forester ก็ดีนะใช่ป่ะถูกด้วยถูกกว่านั้น XV ยังได้ได้ถ้างบไปถึงนะนั่งสบายงบไปถึงร้านเนี่ยจัดไปเลยขับเอาสมรรถนะดีๆขับสบายๆควบคุมรถได้ง่ายใช่เพราะว่าอยู่กับรถเยอะ100กิโลเนี่ยวันๆนึงมันมีหลายชั่วโมงอยู่กับรถตลอดแล้วก็ซื้อมาก็ไปเพิ่มขึ้นเสียงเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้ใส่เข้าไปอะไรก็ว่าไปบูทงบูทูธอะไรจะใส่อะไรกันเข้าไปก็เพิ่มเข้าไปให้มันอยู่100กิโลขับ 3-4 ชั่วโมงแล้วมีความสุขมานะโอเคมาเขาบอกอะไรนะหาอู่ซ่อมช่วงล่าง E36 แนะนำหน่อยครับอู่ BM ซ่อมได้ทุกที่ครับใช่ฮะนอกอู่แก้วเนี่ยนะอู่ที่มีโลโก้ BM เนี่ยซ่อมได้ทุกที่แล้วอะไรถูกกระต่ายไม่มีอะไรแพงเลยนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลย E36 อู่นี่เป็นแต่ว่าขอเป็นอู่ BM เฉพาะทางแล้วกันคืออันนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าหาอู่ซ่อมยากแปลว่าไม่เคยเข้าอู่ BM อาจจะใช้รถญี่ปุ่นมานึกว่าเข้าอู่อะไรก็ได้มันแย่นิดนึงนะรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปถ้าเราเข้ารถอู่ที่มันเฉพาะทางรถยุโรปเขาจะทำอะไรง่ายขึ้นนะครับน่าจะเข้าอู่ที่มีโลโก้เป็นอู่ BM เนี่ยอู่ข้างนอกเนี่ยเยอะแยะนะครับซ่อมได้สบายๆเขาบอกได้ข่าวจากเพื่อนที่เป็นเซลล์โตต้าครับบอกโตต้าจะเอาเซียนต้าเข้ามาในเมืองไทยเริ่มต้นราคา 700,000 กว่าพี่ว่าโมบิลิโอจะกระเทือนไหมถ้าเซียนต้าเข้ามามันหลอกของบนโมบิลิโอนะหลอกว่าแล้วที่ตัวนี้ที่บอกว่าขายดีในอินเดียตรงสไลด์ในญี่ปุ่นแล้วก็ในจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเคคาคันนึงในญี่ปุ่นเหมือนกันนะเซียนต้าเนี่ยอินเดียก็ขายดีใช่ก็ถ้าเขาทำราคาแววเนี่ยมีแววว่าจะมาไม่ใช่เวลาพี่เอฟพูดอยู่น่าคือถ้าไม่ผิดพลาดก็คือเดือนสิงหาเดือนหน้าเนี่ยฮะเดือนหน้าแล้วน่าจะต้องมีการปรับแล้วได้เห็นแล้วใช่ไหมใช่ฮะแต่ว่าเครื่องยนต์คือเครื่องบีออสพร้อมเกียร์ของบีออสมันจะแตกต่างคือมันน่ารู้ว่าVVTIคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้คือการทำตลาดรถ MPV เล็กเนี่ยก็คือจะใช้อวันซ่าซึ่งแน่นอนว่ามาจากอินโดนีเซียและดีไซน์เนี่ยหลายคนมองว่าโอเคความเป็นโตโยต้าแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันความหรูหราความดูโฉบเฉี่ยวมันยังไม่โดนเหมือนฟรีดค่ายอื่นเข้าไปฮอนด้าเข้าไปหรูกว่านี้แล้วไงมันไม่หมดยุคแล้วอินโนวาแล้วพอฟรีดเลิกทำตลาดในรุ่นปัจจุบันแล้วนะครับรถในตลาดประตูสไลด์ขนาดเล็กเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่รถ5ประตูเปิด
ราะฉะนั้นถ้าเซนต้ามาทำตลาดบ้านเราจริงเนี่ยก็ถือว่าโอเคในแง่สมรรถนะคือได้เครื่อง 1,500 แล้วก็ในเรื่องราคาก็คาดว่าจะอยู่ราคาประมาณเนี้ยที่เขากะกันเขาถามกลับมาบอกว่าปิดยังไงครับปิดไม่เป็นไอ้ E300 ไฮบริดเมื่อกี้มันเข้าไปในนี้หมดเลยครับจริงๆถ้าเป็นระบบไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นระบบชัตดาวน์เครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเราไม่สามารถที่จะไปปิดมันได้ในกรณีที่เราชะลอความเร็วรถข้างหน้าจะหยุดแล้วเครื่องรถกำลังจะหยุดเนี่ยมันจะดับเครื่องยนต์เลยนะครับเป็นอัตโนมัติของมันเราไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้ปิดไม่ได้อะใช่ฮะเอาตัวนี้ E300 ไฮบริดตัวนี้ใช่ครับมันเป็นระบบปกติที่ระบบคือรถยนต์ระบบไฮบริดเนี่ยที่เป็นระบบที่เครื่องยนต์กับมอเตอร์ทำงานเวลาที่เราต้องการจะชะลอความเร็วแล้วกำลังรถกำลังหยุดเสี้ยววินาทีนั้นเครื่องยนต์จะชัตดาวน์ลงแล้วมันจะมีความรู้สึกเสียวๆพองๆว่าเอ้ยรถกำลังจะเบรกเงียบไปเบาหวงไปแล้วบางครั้งเนี่ยการเบรกเนี่ยกับการชะลอความเร็วกับการใช้แป้นเบรกเนี่ยรู้สึกน้ำหนักมันจะแตกต่างกันหลังจากเครื่องดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องควบคุมแป้นเบรกนิดๆถ้าเราปิดไม่ได้ปิดไม่ได้อ้าวเป็นปกติของมันแก้ไขไม่ได้มันเป็นอาการปกติใช่ของรถไฮบริดแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวไอออโต้สตาร์ทสต็อปทำได้ใช่ฮะใช่ฮะนะครับครับมาเอาเวลาจะหมดเอาแถมให้อีกข้อข้อนี้ครับขอส่วนลดค่าซ่อมจากอู่ได้ไหมถือว่าน่าเกลียดหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ทำกันไหมทำทุกคนคนไทยซื้อของไม่ต่อนอนไม่หลับต้องต่อแล้วต้องมีมั้งอ่ะบอกผ่านไหมราคาอู่เดี๋ยวนี้ก็แบบนี้เหมือนกันคือเราก็ต่อได้เขาดูแล้วราคามันรู้สึกไม่เป็นธรรมอะไรมันแพงไปแล้วก็ต่อรองได้ไม่แปลกนะฮะปกติอู่เนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณต้นทุนถ้าสมมติว่ามันก็จะมีอยู่สองกรณีอย่างนี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่ยอดบินเยอะอู่เนี่ยแน่นอนเขาอะไรแต่ละชิ้นเนี่ยเขาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของกำไรส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะมีการส่วนลดให้ในการตัดเศษของเงินที่มันงอกออกมาอย่างเช่นเศษ200บาท30บาท350 320บาทถ้าเป็นอู่ทั่วๆไปคือ300ทวนแล้วต้องแยกกันระหว่างศูนย์บริการมาตรฐานซึ่งแน่นอนตัวเลขเป๊ะใช่มั้ยฮะเพราะออกแล้วบวกแวตอีกต่างหากใช่ฮะแต่ถ้าเป็นอู่ทั่วๆไปที่เขาออกบินปกติเนี่ยเขาสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ครับรวมทั้งการใช้บัตรเครดิตหรือเงินสดบางอู่เนี่ยมีมาตรฐานก็คือถ้าสมมติใช้เงินสดเนี่ยเขาจะสามารถที่จะลดให้นะครับถ้าเป็นยอดบินเยอะก็จะลดให้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นจ่ายเครดิตการ์ดเขาจะลด 5% ถ้าเงินสดก็มี 10% 15% ใช่ใช่ครับใช่ครับก็ว่ากันไปโอเคประมาณนี้แล้วกันวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talkรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ